ัสดีค่ะครูดาวค่ะสอนโยคะคนท้องค่ะสวัสดีค่ะแม่น้ำนะคะค่ะวันนี้เราจะมาชวนคุณแม่ฝึกโยคะเพื่อที่จะทำให้คลอดง่ายขึ้นคุณแม่ที่ตั้งใจโน้ตที่จะคลอดธรรมชาตินะคะคลอดเองนะคุณแม่ต้องมาฝึกกับพวกเราเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ได้นางแบบเหมือนเดิมค่ะแม่น้ำจะมาเป็นนางแบบให้เราเนาะแม่น้ำตอนนี้อายุครรภ์28สัปดาห์แล้วนะคะก็ฝึกได้สบายคุณแม่ที่อายุครรภ์12สัปดาห์นะคะสามารถเริ่มฝึกโยคะได้เลยนะคะแล้วก็ฝึกจนอายุคันจนใกล้คลอดได้เลยนะคะแต่ก็ต้องสอบถามคุณหมอก่อนนะให้คุณหมอเนี่ยเขาการันตีมาก่อนว่าคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะฝึกโยคะหรือออกกำลังกายอย่างอื่นได้นะคะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกโยคะบริหารเพื่อให้คุณแม่คลอดง่ายขึ้นนะคะมาเริ่มต้นฝึกโยคะนะคะเพื่อบริหารให้คุณแม่คลอดง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณแม่เริ่มเซตท่าจากท่านั่งนะคะเอาเบาะนะคะหรือผ้าคุณหนูเนาะหนาๆนุ่มๆนะคะมารองไว้ที่ก้นนะคะคุณแม่อย่านั่งเอาก้นเนี่ยวางลงพื้นที่แข็งๆนะคะพยายามหาอุปกรณ์เนาะนุ่มๆนะคะมารองที่ก้นของคุณแม่ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเริ่มจากนะคะท่านั่งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งนะคะประกบฝ่าเท้าเป็นท่าผีเสื้อนะคะคุณแม่เช็คนิดนึงเวลาเราประกบฝ่าเท้าแล้วเนี่ยบางคนจะรู้สึกตึงนะคะที่เส้นด้านในนะคะเส้นขาหนีบถ้าคุณแม่รู้สึกตึงมากนะคะคุณแม่บางท่านเนี่ยไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่เส้นตึงมากเนี่ยเข่าเนี่ยจะยกลอยสูงเลยนะคะไม่เป็นไรให้ค่อยๆขยับส้นเท้ามาด้านหน้านิดนึงนะคะให้เรารู้สึกสบายขึ้นแต่คุณแม่ที่มีความยืดหยุ่นเนาะด้านในนะคะขาหนีบเนาะมีความยืดหยุ่นดีนะคะคุณแม่สามารถดึงส้นเท้าเข้ามาได้นิดนึงแต่เราจะไม่ดึงจนสุดนะคะหรือว่าให้รู้สึกว่าเราดึงส้นเท้าเข้าไปเนี่ยจนตึงมากเกินไปนะคะคุณแม่เนี่ยสำรวจแล้วจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเราตึงมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะไม่ดึงส้นเท้าไปจนเรารู้สึกตึงสุดนะคะมาเดี๋ยวเราเริ่มฝึกกันนะคะเราจะเอามือนะคะจับไปเนาะที่ตรงสะโพกของเรานะคะลองดูซิเวลาจับไปเนี่ยเจอปุ่มนะคะที่เป็นกระดูกสะโพกนะคะแล้วก็เอามือเนี่ยจับไว้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขยับนะตรงข้อต่อนะคะแล้วก็บริหารอุ้งเชิงกรานกันนะคะเราหายใจเข้านะคะเดี๋ยวให้แม่น้ำหายใจเข้าเดี๋ยวเราหมุนไปทางด้านขวาก่อนเนาะพอหายใจออกนะคะค่อยๆลงขวานะคะแล้วก็กลิ้งตัวมาขึ้นทางด้านซ้ายก่อนที่เราจะไปให้เก็บลมหายใจเข้าค่ะให้เต็มเลยหายใจออกค่ะค่อยๆมือที่แม่จับนะคะตรงที่สะโพกลองดูซิเวลาที่เราเนี่ยขยับลำตัวเนี่ยขยับจากสะโพกจริงหรือเปล่านะคะคุณแม่ที่พอฝึกท่านี้เนี่ยแล้วอายุครรภ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าการเคลื่อนของตัวเนี่ยลงได้น้อยลงหรือว่าลงได้ยากขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีพอเราอายุครรภ์มากขึ้นท้องใหญ่ขึ้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของท้องเนี่ยก็จะลงได้น้อยลงนะคะก็เอาเท่าที่คุณแม่ไหวนะสำคัญคือลมหายใจนะคะคุณแม่ต้องเก็บลมหายใจเข้าให้เต็มก่อนทุกครั้งก่อนที่คุณแม่จะขยับลำตัวเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างนะคะมือยังแตะไว้อยู่เหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนฝั่งนะคะมาทางด้านซ้ายบ้างแม่น้ำเขาจะหายใจเข้าให้เต็มก่อนทุกครั้งนะคะถ้าสังเกตเนาะแล้วเวลาหายใจออกนะคะแม่น้ำก็จะค่อยๆเคลื่อนลำตัวนะคะจนสุดแล้วก็ดึงตัวขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บลมหายใจเข้านะคะขออีก3รอบนะคะคุณแม่สามารถโน้ตทำนะคะลงขวา 5-10 รอบได้นะคะแล้วก็พอครบขวาคุณแม่ก็เปลี่ยนฝั่งนะคะเป็นด้านซ้ายเนาะเราทำไปได้สักพักหนึ่งนะคะคุณแม่จะรู้สึกอาการตึงๆเนาะนะคะที่บริเวณขาหนีบนะคะเป็นเรื่องปกติเพราะเรานั่งประกบฝ่าเท้าเข้าหากันจะมีความตึงตัวนะคะไปบริเวณขาหนีบนะคะพอพักท่านะให้ปลดมือนะคะจับที่หัวเข่านะคะหรือว่าจับไว้ที่ข้อเท้าก็ได้และขยับเข่าตีขึ้นลงค่ะเพื่อคลายความตึงนะบริเวณขาหนีบนะคะให้รู้สึกว่าขาหนีบเนี่ยที่เขายืดตึงอยู่ตอนที่เราฝึกท่าเนี่ยค่อยๆขยับและมีการคลายตัวนะคะท่าที่2นะคะเดี๋ยวเราจะหมุนลำตัวด้านบนบ้างนะคะให้เราวาดแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าเอามือค่ะไปประสานกันด้านบนนะคะหายใจออกเนาะเราจะค่อยๆลงนะคะด้านขวาค่ะตอนนี้โค้งลำตัวเล็กๆค่ะแล้วกลิ้งตัวค่ะแล้วขึ้นซ้ายคราวนี้นะท่าที่2นี้จะเริ่มมีแขนนะคะในการช่วยบิดมากขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆกลิ้งลำตัว
ยกขึ้นนะคะทุกครั้งก่อนที่จะไปเหมือนเดิมเก็บลมหายใจเข้านะคะเหมือนแม่น้ำทุกครั้งเลยหายใจออกค่ะค่อยๆกลิ้งค่ะลงเยอะหรือไม่เยอะอันนี้ขึ้นอยู่กับความตึงของแม่นะคะขาหนีบบางคนตึงก็ลงได้น้อยบางคนท้องใหญ่แล้วเนาะนะคะก็จะลงได้น้อยเหมือนกันนะคะของแม่น้ำเนี่ยอายุครรภ์28สัปดาห์นะคะก็ถือว่าอยู่ที่ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วแม่น้ำมีการฝึกโยคะคนท้องมาอย่างสม่ำเสมอความยืดหยุ่นของแม่เนี่ยเขาก็จะดีนะคะก็สามารถที่จะกลิ้งลำตัวแล้วก็พับลำตัวได้เยอะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างเนาะหายใจเข้านะคะเราจะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นด้านซ้ายบ้างนะคะคุณแม่ลองสังเกตนะเราไปขวาอุ๊ยทำไมเราไปได้เยอะพอเรามาซ้ายเอ๊ะทำไมเราไปได้น้อยกว่าสองข้างนะความตึงตัวไม่เท่ากันนะคะเราทำเท่าที่ไหวไม่ฝืนนะถ้าข้างขวาเราทำได้เยอะข้างซ้ายเราทำได้น้อยเอาเท่าที่ไหวค่อยๆฝึกไปสะสมความยืดหยุ่นไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะทำได้เพิ่มมากขึ้นเองนะคะเดี๋ยวเราขอข้างซ้ายเนาะแม่น้ำอีก2รอบนะคะลมหายใจเนาะสำคัญนะคะจะต้องเก็บลมหายใจให้เต็มก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวและรอบสุดท้ายค่ะและหายใจออกค่อยๆ คลายแขนค่ะทิ้งลงเหมือนเดิมตึงขาหนีบค่ะระหว่างพักท่าค่ะเอามือจับไปที่ข้อเท้าค่ะแล้วขยับเข่าตีขึ้นลงเล็กๆนะคะคลายความตึงตัวของขาหนีบเนาะต่อไปค่ะท่าสุดท้ายเดี๋ยวเราจะโน้มตัวด้านหน้านะคะเอื้อมมือจับไปที่ข้อเท้าก็ได้หลังเท้าก็ได้นะคะคุณแม่ที่มีความยืดหยุ่นสามารถเอาศีรษะวางถึงเท้าได้อาจจะเอามือประกบกันนะคะเป็นกากบาทแบบนี้เนาะแล้วก็วางนะคะทับลงไปที่เท้าได้นะคะเพื่อที่จะเอาศีรษะไปแตะไว้นะคะให้ต่ำที่สุดได้แต่ถ้าลงไม่ลึกก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่คุณแม่ไหวนะหายใจเข้านะคะเก็บลมทุกครั้งก่อนไปหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าอันนี้นะคะโน้มเท่าที่คุณแม่ไหวคุณแม่บางคนที่เริ่มฝึกเนาะอาจจะโน้มมาได้แค่ไม่ถึงนะคะ1ใน3เนาะของท่านะคะไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่ไหวคุณแม่ฝึกไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จะลงได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องพื้นที่ว่าลงลึกได้หรือลึกไม่ได้นะคะให้คุณแม่เนี่ยฝึกตามความสามารถของตัวเองฝึกไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็จะสามารถที่จะลงได้เยอะในขณะที่เรานั่งประกบฝ่าเท้าท่าผีเสื้อนะคะจะมีการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะไปที่บริเวณอุ้งเชิงกรานด้วยนะคะมีการขยายนะคะบริเวณอุ้งเชิงกรานด้วยนะคะบวกกับลมหายใจที่คุณแม่ทำพร้อมกันจะทำให้อุ้งเชิงกรานเนี่ยมีการขยายตัวได้ดีขึ้นคุณแม่ก็จะคลอดง่ายขึ้นนะคะท่านี้ทำสัก10ครั้งก็ได้นะคะถ้ารู้สึกว่าระหว่างทำก้มๆเงยๆคุณแม่เวียนหัวหน้ามืดให้คุณแม่เนี่ยเงยหน้าขึ้นมาแล้วหายใจทิ้งไปก่อนนะคะหายใจทิ้งหมายถึงหายใจเข้าแล้วออกโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวไปก่อนเลยสัก2รอบ3รอบลมหายใจได้เลยนะคะแล้วกลับมาฝึกใหม่แต่ถ้าหายใจทิ้งไปแล้วก็ยังรู้สึกมึนหัวอยู่ก็พักก่อนนะคะเราอาจจะเริ่มต้นฝึกใหม่เนาะในวันรุ่งขึ้นก็ได้นะคะสามารถฝึกได้จนนู่นเลยค่ะวันคลอดเลยนะคะท่านี้จะเหมาะกับคุณแม่ที่อยากจะคลอดเองนะคะเพื่อทำให้คลอดง่ายขึ้นนะคะข้อควรระวังนะคะก็เรื่องลมหายใจนะคะห้ามกลั้นลมหายใจเด็ดขาดนะคะถ้าฝึกแล้วรู้สึกไม่สบายตัวนะคะหยุดพักก่อนได้เลยนะคะไม่ฝืนนะอย่าห้ามฝืนเลยนะคะเพราะว่าการฝืนเนี่ยจะทำให้คุณแม่เนี่ยต้องกลั้นหายใจหรือหายใจสั้นนะคะซึ่งไม่ดีเนาะกับตัวคุณแม่เองนะคะแล้วกับตัวลูกเองนะคะพอเราครบแล้วเนาะ10ครั้งนะคะคุณแม่ก็คลายขาหนีบนิดนึงค่ะโน้มตัวไปด้านหน้านะเอามือจับที่ข้อเท้านะคะหรือว่าเข่าก็ได้แล้วก็ขยับเข่าตีขึ้นลงนะคะเพื่อคลายวันนี้เนาะคุณแม่ลองเอาท่านี้นะคะไปฝึกกันดูนะยากง่ายยังไงนะก็บอกกันมาได้นะคะวันนี้เราสองคนเนาะลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ